เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:13 น.พิธานำก้าวไกลสัญจรปทุมธานีลงพื้นที่ตลาดสะพานแดงคลอง1ปทุมธานีรับฟังปัญหาของประชาชน9:28 น.พรรคสามัคคีไทยจี้รัฐบาลรับฟังข้อเรียกร้องม็อบหาแนวทางแก้ไขด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าหลุดพ้นจากยุคสมัยแห่งความขัดแย้ง9:41 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น150 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,697.32 บาทขายออกบาทละ 28,800 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,200 บาทขายออกบาทละ 28,300 บาทล่าสุด9:54 น.ตำรวจกองปราบจับศึกพระแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปง.ปลอมเป็นสายลับสืบข่าวลวงประชาชนฝากเข้ารับราชการทหารได้พบก่อเหตุตุนเหยื่อหลายพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup